ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภาษาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าเสวยคำว่าเสวยเนี่ยตามโดยทั่วไปก็ใช้เป็นราชาศัพท์ซึ่งก็แปลว่ากินรับประทานหรือว่าได้รับประโยชน์หรือว่าตัวอย่างคำที่ว่าเสวยภักยาหารหรือว่าเสวยราชทีนี้คำว่าเสวยเนี่ยใช้ในความหมายว่าได้รับได้ประสบก็ได้เพราะว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยก็มักจะใช้คำว่าเสวยอยู่บ่อยๆทีนี้คำว่าเสวยเนี่ยเมื่อมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่ใช่เรื่องของการกินแต่จะเป็นเรื่องของผลที่เกิดจากการกระทำเกิดจากเหตุในอดีตที่ตนเองทำไว้เช่นในปัจจุบันเนี่ยได้รับความสุขเขาก็จะพูดว่าได้เสวยความสุขมีทุกอย่างพร้อมมูลมีฐานะมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเขาเรียกว่าเสวยความสุขแต่ถ้าอัตคัดขาดตนไม่มีจะกินบ้านก็ไม่มีที่นอนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแบบนี้เขาเรียกว่าเสวยทุกข์หรือว่าร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เขาก็เรียกว่าเสวยสุขแต่ถ้าร่างกายเจ็บป่วยมีความทุกข์ทรมานด้วยโรคเรื้อรังต่างๆเขาก็เรียกว่าเสวยทุกข์ทีนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ดีๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าเสวยบุญหรือว่าได้รับผลของบุญที่ตนเองทำที่ทำไว้ในปางก่อนที่ทำไว้ในแต่หนหลังมาปัจจุบันก็ได้รับผลก็เรียกว่าเสวยบุญเสวยความสุขก็เหมือนการโอบผลไม้โอบมาเป็นเวลาเท่านั้นวันเท่านี้วันเท่านั้นปีเท่านี้ปีแล้วก็เมื่อถึงระยะก็ต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ก็มาให้ดอกออกผลได้กินก็จะออกในลักษณะอย่างนั้นก็เสวยความสุขทำไมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเสวยวิบากกรรมก็คือถ้าเสวยวิบากกรรมเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของความทุกข์อ่ะเมื่อได้รับความทุกข์แล้วก็มาได้รับกรรมที่ตนเองทำไว้ในอดีตในอดีตกาตัดตัดชีวิตไว้ในอดีตเบียดเบียนคนอื่นไว้มาชาตินี้ก็ได้รับความทุกข์ทรมานตามกรรมที่ตนเองทำเขาจึงเรียกว่าเสวยวิบากกรรมเสวยวิบากกรรมชั่วก่อนเน้นย้ำไปอีกว่ากรรมไม่ดีกรรมชั่วก็มาได้รับแต่ก็อยู่ที่ว่าจะเสวยวิบากในด้านไหนถ้าด้านดีก็เสวยวิบากที่เป็นบุญเป็นกุศลเสวยวิบากไม่ดีก็เป็นเรื่องของความทุกข์ทรมานทีนี้ก็อยู่ที่หน้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราต้องการผลในอนาคตเราก็ต้องการผลที่ดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรในภายภาคหน้าก็ทำอะไรแล้วแต่ใจจะทำเนี่ยก็ต้องยอมรับกรรมไม่ดีในอนาคตที่เราจะต้องได้รับด้วยนั่นเองในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนในเรื่องของเหตุและผลทำเหตุอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นทำเหตุดีก็ได้รับผลดีทำเหตุไม่ดีก็ได้รับผลไม่ดีก็เท่านั้นเอง
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาการเทอญเจริญพร